วิธีการดัดขาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เก่านะครับที่มีขาหงิกๆงอๆเบี้ยวๆนะครับโดยใช้อุปกรณ์ใกล้ตัวเป็นปลายมิเตอร์หรือไขควงเช็คไฟก็ได้นะครับนำอุปกรณ์มานะครับ1ตัวแล้วใช้นะครับปลายของที่เป็นด้ามเหล็กนะฮะลูดไปกับนิ้วเราเลยนะครับก็จะได้อุปกรณ์ที่ตรงขึ้นมาแล้วนะครับแค่นี้ก็เพียงพอสำหรับการนำไปใช้งานต่อได้นะครับไม่เจ็บนะครับเอานิ้วกับเหล็กลวดอะไรก็แล้วแต่ที่แข็งๆนะครับลูดไปกับนิ้วตัวเองเลยนะครับไปคือคงเช็คไฟก็ได้นะครับแค่นี้ก็สามารถนำไปใช้งานต่อได้ละการดัดขาให้สวยงามนะครับเราควรดัดก่อนนะครับใช้ครีมนะครับอ๋อหักฉากมานะครับก่อนที่จะเอาไปลงในแผ่นปริ้นก็จะสวยงามมากขึ้นนะครับอุปกรณ์ที่เราใส่เข้าไปเนี่ยขาข้างใดข้างหนึ่งพยายามวางให้ตรงไว้ก่อนนะครับการบัดกีต้องยกขึ้นนะครับในขั้นตอนสุดท้ายเลอะไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวค่อยแก้กันถ้ามีตัวจับอุปกรณ์ก็จะดีนะครับมันดิ้นได้นะครับให้ยกนะครับขั้นตอนสุดท้ายตวัดยกขึ้นนะครับมันก็จะกลายเป็นรูปพีระมิดมันเป็นรูปกลวยพีระมิดขึ้นมานะครับก็จะสวยงามหลังจากนั้นเราก็ตัดขานะครับอุปกรณ์ที่เราบัดขีไปแล้วขาที่เหลือก็ดัดมาให้ตรงนะครับแล้วเดี๋ยวแล้วก็มาบัดกีซ้ำนะครับก็จะตรงแบบนี้นะครับจะได้ระดับอันไหนไม่ตรงเราก็ดัดได้นะครับเพราะยังเหลือข้างหนึ่งโอเคนะครับ